หนุ่มกรรชัยร่วมไว้อาลัยเมฆวินัยเคยแสดงละครด้วยกันหนุ่มกรรชัยโพสต์อาลัยเมฆวินัยไกรบุตรกับคำให้สัมภาษณ์กับความภูมิใจที่สุดในอาชีพพร้อมแคปชั่นว่ายินดีที่ได้รู้จักหลับให้สบายนะเมฆเล่าถึงเมฆวินัยในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ตอนหนึ่งถึงผลงานเมฆเล่นละครเรื่องแรกชุยชายก่อนจะได้ร่วมงานกันซึ่งเมฆได้มาเล่นละครเรื่องปราสาทมืดของผู้จัดละครไก่วรายุทธหลังจากนั้นผมก็ได้มีโอกาสเล่นกับคุณเมฆอีกครั้งเชื่อเรื่องความรักของบุญมาอีกนั่นช่องหนึ่งถ้าจะไม่ผิดช่อง5เล่นกับคุณโยยศสวัสดีจากนั้นเมฆเข้าวงการและเล่นหนังอีกหลายเรื่องดังเป็นพลุแตกเรื่องนางนาคต่อด้วยบางระจันโดยมีการนำละครที่เคยเล่นด้วยกัน20ปีมาล้ำลึกถึงเมฆด้วยซึ่งกันใช้เล่าว่าเมฆเป็นคนที่น่ารักมากนะตอนนั้นที่ไปถ่ายกันมีวิลลี่หมิวเล่นด้วยเขาเป็นคนใต้คนกระบี่แต่ต้องไปเล่นอยู่บนเขาเวลาเล่นกับผมเราก็จะหัวเราะกันเขาอารมณ์ดีน่ารักทุกครั้งเสร็จจากบนเขาจะไม่นั่งรถลงมานะเขาจะวิ่งลงจากเขากลับที่พักเวลาไปถ่ายก็วิ่งขึ้นเขาเขาบอกออกกำลังกาย